ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเหรียญฉาเงยวินจู่โจมอย่างโหดเหี้ยมมากขึ้นเพื่อไม่ให้ความมั่นใจของมันหายไปขณะที่มันกระหน่ำหาหมัดเพลิงที่รุนแรงและกดดันเข้าใส่เฉินเซี่ยงเฉินซิ่งเพียงรู้สึกเจ็บปวดจากการถูกแผดเผาเพียงเล็กน้อยและเขายังทนได้เขาใช้เพียงหมัดทั้งสองข้างป้องกันไม่ให้การจู่โจมของเหรียญฉาเงยวินทะลุผ่านไปได้แต่ถึงอย่างนั้นเหรียญฉาเงยวินยังคงพยายามจู่โจมที่หัวของเฉินเซี่ยงอย่างโหดเหี้ยมหากการจู่โจมของเขาผ่านไปได้มันย่อมเป็นอันตรายร้ายแรงเป็นอย่างมากนั่นทำให้เฉินเซี่ยงโกรธเล็กน้อยแต่ทันใดนั้นเฉินเซี่ยงยกมือขึ้นคว้าจับหมัดที่รุนแรงข้างหนึ่งของเหรียญฉาเงยวินเอาไว้ก่อนที่ปราณจะทะลักออกมาจากตันเทียนของเฉินเซี่ยงทำให้การคว้าจับของเขาทรงพลังขึ้นเป็นอย่างมากหมัดของเหรียญฉาเงยวินถูกเฉินเซี่ยงคว้าจับทำให้มันรู้สึกขวัญกระเจิงเฉินเซี่ยงคว้าจับหมัดของมันได้อย่างง่ายดายทั้งยังแน่นเป็นอย่างมากไม่ว่าเหรียญฉาเงยวินจะออกแรงมากเท่าไหร่มันก็ไม่สามารถสลัดหลุดได้แต่เมื่อเหรียญฉาเงยวินจงใจชกหมัดที่รุนแรงอีกข้างเข้าใส่หัวของเฉินเซี่ยงเฉินเซี่ยงแค่นเสียงเย็นชาก่อนจะเริ่มหักกระดูกนิ้วของมันดอกจันครบดอกจันไม่นานหลังจากเสียงกระดูกลั่นดังขึ้นเสียงแผดร้องอันแสบแก้วหูของเหรียญฉาเงยวินก็ดังตามขึ้นมามือข้างหนึ่งของเหรียญฉาเงยวินถูกเฉินเซี่ยงทำลายทำให้มันเกรี้ยวกราดเป็นอย่างมากกำปั้นข้างที่เป็นอิสระจากการคว้าจับของเฉินเซี่ยงปรากฏเป็นเพลิงอันร้อนแรงยิ่งขึ้นเกรี้ยวกราดยิ่งขึ้นและลุกโหมยิ่งขึ้นก่อนที่หมัดของมันจะกระหน่ำเข้าใส่ศีรษะของเฉินเซี่ยงราวกับฝนดาวตกเฉินเซี่ยงยังคงจับหมัดข้างที่หักของเหรียญฉาเงยวินไว้แน่นก่อนจะเหวี่ยงมันเข้าใส่ข่ายพลังในที่สุดวิธีการที่โหดเหี้ยมของเหรียญฉาเงยวินก็ทำให้เฉินเซี่ยงโกรธปราณทั่วร่างของเฉินเซี่ยงหนาแน่นขึ้นปราณอันทรงพลังถูกปลดปล่อยออกมาและไหลทะลักเข้าสู่แขนขาและกระดูกทั่วร่างของเขาเมื่อใช้ปราณจะทำให้เฉินเซี่ยงทรงพลังขึ้นเป็นอย่างมากทั้งยังทำให้เขาแผ่ปราณสังหารออกมาด้วยเล็กน้อยเหรียญฉาเงยวินกู่ร้องขึ้นก่อนจะพุ่งเข้าใส่เฉินเซี่ยงอีกครั้งใบหน้าอันหล่อเหลาของมันกลายเป็นหน้าเกลียดทั้งดวงตาของยังเต็มไปด้วยความเกลียดชังราวกับมันไม่อยากอะดรีนทนรอที่จะสังหารเฉินเซี่ยงได้ทั่วร่างของมันปลดปล่อยเพลิงที่น่าสะพรึงกลัวและในยามนี้มันได้สูญสิ้นสติสัมปชัญญะไปแล้วหมัดศักดิ์สิทธิ์พยัคฆ์ขาวความโกรธปะทุขึ้นในใจของเฉินเซี่ยงจนทำให้ปราณสังหารอันหนาแน่นปกคลุมไปทั่วท้องฟ้าเงาภาพหมัดสังหารอันรุนแรงปะทุขึ้นราวกับคลื่นคลั่งสะโถมในมหาสมุทรอากาศบริเวณโดยรอบสั่นสะเทือนปราณอันบ้าคลั่งถูกซัดกระหน่ำเข้าใส่เหรียญฉาเงยวินภายในพริบตาร่างกายของเหรียญฉาเงยวินก็ถูกกระหน่ำเข้าไปมากกว่า100หมัดกระดูกหลายชิ้นของมันถูกทำลายจนทำให้มันกระอักโลหิตออกมาแต่ขณะที่มันกำลังจะสู้ต่อเหรียญหญิงเศร้าพลันถอนหายใจแล้วกล่าวขึ้นน้องชายไว้หน้าข้าเถอะโปรดเมตตาเขาด้วยเมื่อเฉินเซี่ยงได้ยินคำกล่าวเขาพลันถอนหมัดและปราณสังหารที่ครอบคลุมท้องฟ้าออกไปภายในพริบตาส่วนเหรียญฉาเงยวินที่กำลังโกรธแค้นก็ถูกอำนาจที่มองไม่เห็นกดทับเข้าใส่ผู้อาวุโสผลการประลองยังไม่ทราบแน่ชัดเฉินเซี่ยงกล่าวหากการต่อสู้ถูกหยุดไว้เช่นนี้เขาก็จะไม่ชนะเดิมพันนี่เป็นเรื่องที่เฉินเซี่ยงกังวลมากที่สุดเจ้าชนะฉาเงยวินเอาของออกมาแล้วมอบให้เขาเหรียญหญิงเศร้าปรากฏขึ้นเบื้องหน้าเหรียญฉาเงยวินภายในพริบตาพลางจับจ้องไปที่เหรียญฉาเงยวินเมื่อเห็นว่าบิดาของตนโกรธมันก็รู้ทันทีว่ามันผิดเพียงแต่ภายในใจของมันยังต่อต้านอย่างที่สุดแต่ถึงอย่างนั้นเมื่อมันสัมผัสได้ถึงรัศมีที่เข้มงวดของเหรียญหญิงเศร้ามันก็ไม่กล้ากล่าวอะไรออกมามันหยิบเอาเมล็ดบัวหยกขาวและบัวโลหิตมังกรเพลิงออกมาทันทีก่อนจะส่งให้กับเฉินเซี่ยงเมื่อเฉินเซี่ยงได้รับของเดิมพันแล้ว
บนใบหน้าของเขาพลันปรากฏรอยยิ้มกว้างพลางแสดงความชื่นชมซ้ำแล้วซ้ำเล่าซึ่งแตกต่างกับท่าทางของเขาก่อนหน้านี้โดยสิ้นเชิงเหลียนหญิงเศร้าสั่งสองบุตรชายของตนก่อนจะกล่าวลากูตงเฉินแล้วหูไคหมิงแล้วจากไปอย่างรวดเร็วเมื่อทั้งสองบุตรและบิดาได้จากไปเฉินเซี่ยงก็กล่าวถามเบาๆประมุขเกาะบงกตจะเกลียดข้าหรือเปล่าสำหรับตัวเขาน่ะไม่แต่สำหรับบุตรชายของเขาน่ะไม่เหลือกูตงเฉินกล่าวกลัวหัวเราะพลางแต่ไหล่เฉินเซี่ยงเด็กน้อยอย่างเจ้าเกือบจะได้สังหารอีกครั้งแล้วเป็นคนหนุ่มนี่ดีจริงๆเมื่อยำที่ข้าอายุเท่าเจ้าข้าเป็นแค่นักสู้ขอบเขตนักสู้แท้จริงตัวเล็กๆเท่านั้นเฉินเซี่ยงกระแอมก่อนจะกล่าวอ้างในเมื่อไม่มีคนอื่นอยู่แล้วเจ้าต้องเรียกข้าว่าอาจารย์อารอยยิ้มของกูตงเฉินหายไปในพริบตาเขาเย้ยหยันเบาๆหลังจากเฉินเซี่ยงหัวเราะอย่างมีชัยอยู่ชั่วครู่เขาก่อนจะจากไปอย่างรวดเร็วหูไคหมิงก็หัวเราะพลางกล่าวหากไม่ใช่เพราะอาจารย์อาป่านนี้เหลียนหญิงเศร้าคงได้หน้าไปแล้วเขาทำให้บุตรชายของตนเสียนิสัยได้ถึงเพียงนี้แต่มันก็ยังดีนะที่เขายังมีชีวิตรอดอยู่กูตงเฉินนบยักหน้าพลางกล่าวจะมีก็แต่อาจารย์อานี่แหละที่ไม่เคยเกรงกลัวผู้ใดเขาเป็นศิษย์คนที่สองของตาแก่บ้านนั่นหรืออาจารย์ของพวกเราก็เป็นคนบ้ากับเขาด้วยหลังจากที่เฉินเซี่ยงได้ของดีมามากมายหลายสิ่งเขาย่อมต้องเอาไปอวดจักรพรรดินีของเขาแต่เมื่อเฉินเซี่ยงกลับไปยังร้านค้าอาวุธเฉินปิงอย่างร่าเริงเขาก็พบว่าหลิวเมืองเอ๋อได้กลับไปยังจักรวรรดิเฉินปิงเทียนแล้วเพราะมีเรื่องบางอย่างที่นางจำเป็นต้องจัดการเมื่ออวดอ้างนางไม่ได้ว่าเขาได้ของดีมามากมายหลายสิ่งเขาก็รู้สึกผิดหวังเล็กน้อยหลังจากนั้นเขาได้ไปยังหอคอยดานเซียงเพื่อสอบถามเรื่องการแข่งขันปรุงยาถึงแม้ว่ารางวัลในการแข่งขันจะยิ่งใหญ่แต่มันก็ไม่ได้มีความหมายกับเขาเขาเพียงต้องการชนะเพื่อยืนยันความแข็งแกร่งของเขาเท่านั้นแต่ถึงอย่างนั้นรายละเอียดของการแข่งขันยังคงไม่ประกาศออกมาจะมีเพียงรางวัลการแข่งขันเท่านั้นที่ประกาศออกมาแล้วซึ่งรางวัลเหล่านั้นจะมีเพียงผู้ชนะเท่านั้นที่ได้ไปรางวัลสำหรับการแข่งขันปรุงยาระดับล่างคือนมวิญญาณหมื่นปีจำนวน2หยดหากหยดนมวิญญาณหมื่นปีลงในสมุนไพรวิญญาณเพียง1หยดย่อมสามารถเร่งการเจริญเติบโตของมันได้นั่นจึงทำให้มันกลายเป็นสิ่งที่ล้ำค่าเป็นอย่างมากผู้คนจำนวนมากต่างคาดเดาว่าหอคอยดานเซียงย่อมใช้นมวิญญาณหมื่นปีในการทำให้สมุนไพรล้ำค่าและหายากของพวกเขาเร่งการเจริญเติบโตขึ้นรางวัลในการแข่งขันปรุงยาขั้นกลางคือนมวิญญาณหมื่นปีจำนวน5หยดส่วนการแข่งขันปรุงยาระดับสูงจะได้10หยดในเรื่องการใช้งานอย่างเฉพาะเจาะจงของนมวิญญาณหมื่นปีนั้นเฉินเซี่ยงยังไม่ทราบแต่ตามที่ประกาศออกมาหลังจากชนะการแข่งขันปรุงยาหอคอยดันเซี่ยงจะเป็นผู้จัดการชุมนุมเพื่อแจ้งการใช้งานกับผู้ชนะอีกทีหนึ่งเฉินเซี่ยงสงสัยในนมวิญญาณหมื่นปีเป็นอย่างมากเพราะทั้งหลงซี่อีและสตรีอีกสองนางที่มากประสบการณ์ต่างไม่รู้จักมันกระทั่งยังไม่เคยได้ยินมาก่อน10วันผ่านไปภายในพริบตาในช่วง10วันผ่านมานี้เฉินเซี่ยงได้บ่มเพาะตนเองและยังไปร้านขายอาวุธดันเซี่ยงอยู่หลายครั้งเพื่อตรวจสอบว่าหลิวเมืองเอ๋อกลับมาแล้วหรือยังหากหลิวมิ่วเอ๋อไม่อาจเข้าร่วมชมการแข่งขันของเขานั่นย่อมทำให้เขาผิดหวังเป็นอย่างมากการแข่งขันปรุงยาจะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะจัดขึ้นบนเวทีการแข่งขันที่แตกต่างกันออกไป3เวทีบนลานกว้างขนาดยักษ์ใกล้ๆกับหอคอยดันเซี่ยงเหตุที่ต้องมีเวทีถึง3เวทีก็เพราะจะมีผู้คนจำนวนมากมาชมการแข่งขันและเพื่อให้ผู้คนสามารถรับชมการแข่งขันได้ดีขึ้นทางเจ้าของงานจึงได้จัดสร้างสนามแข่งขันขนาดยักษ์ขึ้นแม้นั้นจะกระทบกับการปรุงยาอย่างยิ่งยวดแต่มันก็ยังวัดถึงระดับของนักปรุงยาอย่างแท้จริงเฉินเซี่ยงอยู่ในที่พักของกูตงเฉินยามนี้คือยามดึกแต่จู่
เฉินเซียงก็ตื่นเพราะเขาสัมผัสได้ถึงอันตรายที่กำลังใกล้เข้ามาทันทีที่เขาลืมตาเขาก็เกือบตกใจจนตายก่อนจะถูกปิดปากเขาไว้นี่เจ้าเกือบทำข้าตกใจตายไปแล้วเฉินซิ่งตะโกนขึ้นในใจดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความฉุนเฉียวพลางจับจ้องไปยังผู้อาวุโสเม็ดยาที่สวมหน้ากากไว้เขาคาดไม่ถึงว่านางจะปรากฏตัวขึ้นแบบนี้อาจารย์อานี่คือหลินจือไร้สีหญ้า5ใบและเมล็ดบัว5สีในช่วงที่ผ่านมาข้าได้ออกไปหาสมุนไพรสำหรับเม็ดยาธาตุแท้จริงให้แก่ท่านตอนนี้ข้าจะเก็บตัวบ่มเพราะเป็นเวลานานท่านไม่จำเป็นต้องตามหาข้าออจริงสินี่คือรายชื่อของผู้เข้าร่วมการแข่งขันปรุงยาระดับสูงในวันพรุ่งนี้และก็ยังมีข้อมูลอื่นๆอีกมากมายหากท่านดูย่อมไม่เสียหายเอาละข้าต้องไปแล้วและท่านห้ามบอกศิษย์พี่กับศิษย์น้องนะว่าข้ามาที่นี่นางยัดกระเป๋าเก็บของลงในมือของเฉินเซียงก่อนจะทะยานออกไปทางหน้าต่างอย่างรวดเร็วพลางกลืนหายไปกับยามราตรีเฉินเซียงยังคงมึนงงจากอาการตกใจเมื่อเขาดูกระเป๋าเก็บของในมือเขาพลางถอนหายใจยามเขาแอบรู้สึกขอบคุณผู้อาวุโสเม็ดยานางกลับช่วยเขาเก็บรวมสมุนไพรอย่างขันแข็งขนาดนี้แต่ถึงอย่างนั้นเขายังคงไม่เข้าไปว่าทำไมนางถึงได้เข้าใจยากนักอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ